พลพรรคนักรุงโฮมคุกเวลาพูดถึงมะกอกเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมอาหารแบบบ้านเรานะครับแต่จะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเป็นอาหารฝรั่งซะส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำครับเพราะว่ามะกอกเนี่ยเขามีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีนะครับและในขณะเดียวกันก็มีรสชาติที่มีเอกลักษณ์อร่อยมากครับถ้าได้ลองชิมแล้วจะติดใจวันนี้พลมีเมนูอาหารว่างจากมะกอกง่ายๆมาฝากมะกอกเขียวชุบแป้งทอดครับเริ่มจากการเตรียมส่วนประกอบของแป้งที่เราเอาไว้ชุบทอดก่อนนะครับก็จะมีไข่ไก่นมสดเกลือน้ำตาลทรายผงฟูแป้งข้าวโพดแป้งสาลีปั่นส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของแป้งชุบทอดนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วแป้งตัวนี้นะครับเป็นแป้งตัวเดียวกันกับที่เราใช้ทำแพนเค้กดังนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกใช้นะครับใช้แป้งแพนเค้กสำเร็จรูปก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อพูดถึงมะกอกนะครับผลใช้มะกอกของ Crespo ครับหลายๆคนเนี่ยจะคุ้นเคยกับมะกอกดำนะครับเพราะเขาจะมีรสชาติออกมันๆมะกอกเขียวไม่แตกต่างกันครับเป็นพันธุ์เดียวกันเลยแต่มะกอกเขียวเนี่ยครับเขาจะเก็บจากต้นตอนที่ยังเขียวอยู่ไม่สุกเท่ามะกอกดำเท่านั้นเองนะครับวันนี้เราจะใช้มะกอกเขียวของ Crespo นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สอดไส้มาด้วยพริกนะครับรับประทานเฉยๆก็อร่อยแล้วแต่วันนี้ผมจะเอามาชุบกับแป้งที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปทอดครับเราจะตักมะกอกเขียวนะครับออกมาเสด็จน้ำก่อนครับเราเสด็จน้ำมะกอกของเรานะครับหลังจากนั้นมาเคากับแป้งแห้งนะครับซึ่งได้แก่แป้งสาลีนั่นเองครับและในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดกันเลยครับก่อนที่เราจะไปชุบแป้งทอดนะครับเราจะร่อนแป้งส่วนเกินออกมะกอกเขียวยัดไส้พริกชุบแป้งทอดของเรานะครับเสิร์ฟได้2รูปแบบครับรูปแบบแรกที่ผมจะนำเสนอนะครับเราจะทำเป็นกาลิกมายองเนสนะครับเป็นมายองเนสที่ผสมด้วยกระเทียมแล้วก็ปรุงรสด้วยเลมอนเล็กน้อยนะครับรับประทานคู่กันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราสามารถจะเสิร์ฟในรูปแบบของค็อกเทลเสียบมาบนสติ๊กนะครับซึ่งเราสามารถเสิร์ฟมาพร้อมกับมะเขือเทศชีสนะครับแล้วก็พาร์มาแฮมรวมถึงใบเบซิลหอมๆได้ด้วยครับรูปแบบแรกนะครับก็สามารถดิปได้กับกาลิกมายองเนสนะครับรูปแบบที่2เราเสิร์ฟในรูปแบบเป็นค็อกเทลสติ๊กนะครับจะเป็นรูปแบบไหนรับรองได้ครับว่าเพื่อนๆจะติดใจกับรสชาติของมะกอกอย่างแน่นอนลองทำกันดูครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ